ไปติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นก็ได้ร่วมกันเขียนสคสนะครับถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับภายในงานรวมใจพักรักนิรันดร์ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี2560ที่บริเวณ Creative Park สวนสร้างสรรค์เทศบาลนครขอนแก่นได้เรนมิตสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นถนนสีจันทร์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นภายใต้ธีมงานน้ำฟ้าป่าเขาตามรอยพระบาทพ่อของเรานอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของการประดับไฟมากกว่า 50,000 ดวงแล้วนะคะยังมีการแสดงแสงสีเสียงโครงการพระราชดำริด้วยค่ะก็เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจก็คือการเขียนสคสถึงพ่อหลวงของเรานะครับลงในสคสที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็นำมาเรียงต่อกันเป็นเลข9นะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงคุณงามความดีที่พระองค์ได้เสียสละเพื่อพระสงฆ์ในกรมาตลอดพระชนมายุของพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็จะเริ่มใหเขียนนะครับในตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับทางนี้ก็มีสคสจำนวนเพียง 29,999 ดวงเท่านั้นนะครับต้องรีบไปยังหมดก่อนแน่นอนนะครับค่ะ